สโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรีจัดโครงการบริการอาชีพ Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาศักยภาพชุมชนและเยาวชนเวลา 9:00 นของวันที่27พฤศจิกายน2567ดร.จิตราแสงวัฒนาฤกษ์นายกสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการบริการอาชีพ Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาศักยภาพชุมชนและเยาวชนณวัดบัวตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพ9ต้นวัดบัวโรงเรียนบัณฑิตศึกษาโดยมีนางสาวกอแก้วเพชรบุตรนายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรีกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี่ RCC เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมEco Printing คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทำให้เกิดสีและลวดลายเป็นการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ดอกไม้จากธรรมชาติทายโอนสีและโครงสร้างจากใบไม้สู่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ Eco Print จะมีความแตกต่างการทำผ้ามัดย้อมและผ้าย้อมสีธรรมชาติด้วยขบวนการของ Eco Print จะมีความซับซ้อนตั้งแต่การเตรียมผ้าผลิตภัณฑ์จะเน้นใส่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าชิ้นผ้าพันคอเสื้อผ้าพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผ้าชิ้นที่สามารถนำไปนุ่งคลุมโต๊ะตลอดจนนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าต่างๆและขยายมาเป็นเสื้อผ้าทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นมีคุณค่าอยู่ในความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถทำซ้ำได้อีกโครงการบริการอาชีพ Eco Printing การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประวัติความเป็นมาการเลือกผ้าการเลือกใบไม้กิจกรรมฝึกปฏิบัติในหัวข้อการออกแบบจัดวางใบไม้การนึ่งผ้ากิจกรรมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Eco Printing กิจกรรมฝึกปฏิบัติในหัวข้อสูตรการหมักผ้าโดยวิทยากรบรรยายคุณธนวัฒน์อินสุวรรณบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจทีเดียวครับ